ของกินเยอะไหมครับของกินเยอะอยู่ฮะเขาเรียกอะไรนะเดินช็อปเดินกินใช่ไหมเครือสหพัฒน์กรุ๊ปแฟร์ครั้งที่36นะครับถูกต้องครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับครับเพื่อนๆสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราพามารีวิวสินค้าที่เขานำมาตั้งแล้วนะครับเพื่อนๆวันที่28นะ28พรุ่งนี้วันที่29ก็เริ่มจำหน่ายแล้วนะครับสินค้าก็เริ่มจำหน่ายนะครับเขาจำหน่ายจริงวันที่30นะเพื่อนๆแต่ถ้าใครตั้งเสร็จก่อนเขาก็จำหน่ายก่อนนะครับเพื่อนๆเครือสหพัฒน์กรุ๊ปแฟร์นะครับครั้งที่36นะเพื่อนๆจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอศรีราชานะครับเพื่อนๆนะนี่อาหารเขาก็มาตั้งแล้วนะครับเพื่อนหลายค่ายหลายบริษัทเขาก็มาตั้งกันแล้วนะครับเพื่อนเยอะเลยนะครับสินค้านะครับดูครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูชมพังๆไปก่อนนะครับวันนี้วันที่28นะครับ28เขาเริ่มมาตั้งกันแล้วนะครับเพื่อนพรุ่งนี้วันที่29แล้วนะสินค้าก็จะเริ่มจำหน่ายพังๆก่อนแล้วนะครับเพื่อนนะครับอีกฝั่งนี้ก็มีนะอันนี้ผมเดินด้านนอกนะด้านในเพียบเลยด้านในเพียบเลยนะครับความยาวของสนามบินก็กว้างมากนะประมาณ1กิโลได้นะเพื่อน1กิโลเต็นตั้งถี่ยิบเลยนะก็สามารถมาดูได้นะครับนี่สินค้าเริ่มมาตั้งแล้วนะเพื่อนสินค้าเริ่มมาตั้งแล้วเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านเลยครับที่จะมาเดินงานเครือสหกรุ๊ปแฟร์นะครับครั้งที่36นะครับเพื่อนนะสินค้าเริ่มมาตั้งแล้วครับเพื่อนสินค้าเริ่มมาวางแล้วนี่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านทุกท่านครับเพื่อนๆจะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะวันนี้นะวันที่28นะเพื่อนๆของก็เริ่มมาขายแล้วนะวันนี้ผมมาออกกำลังกายครับมาออกกำลังกายครับวันนี้ผมมาออกกำลังกายนะพอดีก็ถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับเพื่อนนะนี่สินค้าเยอะเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสินค้าเริ่มมาตั้งแล้วนะครับมาตั้งแล้วครับวันที่28นะวันนี้นะสินค้าเริ่มมาตั้งแล้วครับเพื่อนๆพรุ่งนี้วันที่29สินค้าก็เริ่มจำหน่ายแล้วนะครับเพื่อนดูทั้งงูเห็นไหมกว้างนะครับไกลนะครับประมาณ1กิโลเลยนะครับความยาวของสนามบินเครือสหพัฒน์นะครับเพื่อนๆมีเต็นท์หลายฝั่งเลยนะครับที่เขาทำการตั้งนะเพื่อนก็มีรองเท้าด้วยนะรองเท้ากีฬาอันนี้รีวิวข้างนอกนะรีวิวข้างนอกนะครับเพื่อนรีวิวข้างนอกนี่มีรองเท้ากีฬาด้วยนะเพื่อนครับวันนี้เขายังไม่เปิดจำหน่ายครับเขาเพิ่งมาตั้งร้านนะเพื่อนมาตั้งร้านนะครับถือโอกาสนี้เลยครับทำการถ่ายทำนะเพื่อนนะความยาวกว่า1กิโลเลยนะครับเพื่อนนะครับมาจับจ่ายใช้สอยกันได้ครับสินค้าคุณภาพนะเพื่อนสินค้าดีมีคุณภาพนี่ครับเพื่อนๆตรงนู้นก็มีที่จอดรถนะเพื่อนมีที่จอดรถฝั่งนู้นนะที่มีที่จอดรถนี่ครับสินค้ามาวางแล้วนะเพื่อนสินค้าเยอะเลยนะสินค้าเยอะมากนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มจำหน่ายแล้วนะครับเพื่อนเริ่มจำหน่ายแล้วเขากำลังตั้งร้านกันอยู่นะตั้งร้านกันอยู่
จะวิฟับวิฟับหน่อยนะครับเพื่อนฝั่งนี้จะเป็นรองเท้ารองเท้าเยอะเลยเท้าออกกำลังกายเจอครับเพื่อนมาเพียบเลยนะครับสินค้าหลายค่ายนะครับเพื่อนๆหลายค่ายหลายโรงงานนะมาตั้งเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมให้กับเพื่อนๆที่จะมาเดินในงานเนาะเพื่อนๆนะเยอะเลยนะครับกำลังตั้งบูธแล้วนะเพื่อนๆตั้งบูธแล้วนี่ครับพอดีมาเจอเพื่อนด้วยครับท่านนะครับเพื่อนร่วมเล่นกล้ามด้วยกันนะครับเขาวิ่งนะครับเขาวิ่งชมวิวไปด้วยครับเพื่อนก็ถือโอกาสนี่นะถ่ายทำเริ่มมีแสงสีนะบรรยากาศในงานเริ่มมีแสงสีแล้วก็เริ่มตั้งสินค้าแล้วนะเพื่อนตั้งสินค้าแล้วผมก็มาออกกำลังกายครับพอดีเพื่อนๆบอกให้รีวิวให้หน่อยนะให้รีวิวให้หน่อยผมก็จะรีวิวให้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเพื่อนตามโลโก้เลยนะตามโลโก้เลยเขาก็กำลังจัดบูธจัดร้านอยู่เนาะนะครับเดี๋ยววันงานจริงก็จะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆ นะครับปีนี้ก็สหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่36นะครับเครือสหพัฒน์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะท่านนะเดินเหนื่อยครับนี่ฝั่งนี้ก็เริ่มจัดบูธแล้วมันจะวิบวับวิบวับหน่อยนะเพื่อนเพราะมันไกลครับผมเดินเหนื่อยเหนื่อยมากก็อยากให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนี่ฝั่งนี้เขาก็ตั้งนี่ของวันเทศนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าของงานเครือสหพัฒน์กรุ๊ปแฟร์นะครับครั้งที่36นะครับเพื่อนนะครับอยู่บนนู้นนะครับอยู่บนนู้นให้อภัยแล้วครับลงมาได้แล้วพี่ก็ติดป้ายอยู่นะพี่ก็ติดป้ายอยู่เอากำลังจัดบูธจัดพร้อมที่จะจำหน่ายสินค้าวันพรุ่งนี้วันเลือนนะครับใครเสร็จก่อนก็ได้ขายก่อนนะเพื่อนนะขายก่อนงานใหญ่มากเพื่อนเดินขาลากอ่ะครับสาวๆเยอะเลยครับก็เริ่มมาตั้งบูธสงสัยจะเดินไม่สุดครับเพื่อนๆเดินไม่สุดมันกว้างครับกว้างมากนะครับเพื่อนจัดบูธแล้วอันนี้ผมเดินซอยกลางนะผมจะรีวิวแค่ซอยกลางนะครับ
ไม่ควรพลาดนะครับสินค้ามีจำหน่ายเยอะมากนะครับพวกแบรนด์เนมพวกสินค้าคุณภาพทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับเครือสหพัฒน์กรุ๊ปเครือสหพัฒน์กรุ๊ปแฟร์ครั้งที่36นะครับเพื่อนๆสินค้าเริ่มมาตั้งแล้วนะเพื่อนพรุ่งนี้เขาก็เริ่มทยอยจำหน่ายแล้วนะพรุ่งนี้วันที่29นะครับเพื่อนนะครับพรุ่งนี้สินค้าก็เริ่มจำหน่ายละโอ้มีเยอะครับเพื่อนเพื่อนเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับเพื่อนๆเอ้ย1กิโลเมตรนะ1กิโลเมตรเต็นท์ก็จะมี1ล็อก2ล็อก3ล็อก4ล็อกนู่นนะเพื่อนๆความยาวอ่ะของเต็นท์อ่ะของแต่ละล็อกละล็อกนะครับมีเยอะมากนะเพื่อนๆเต็นท์เป็นงานใหญ่มากต้องขอบอกงี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆครับต้องขอบอกแบบนี้นะครับงานใหญ่มากๆนะครับเพื่อนๆงานใหญ่มากงานจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีที่จอดรถนะเพื่อนๆวันงานนะมีที่จอดรถนะครับวันงานก็มีที่จอดรถสินค้าเริ่มมาตั้งแล้วเริ่มมาตั้งแล้วเริ่มได้บรรยากาศแสงสีแล้วครับเพื่อนๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดชั้นในนะเพื่อนเนี่ยชุดชั้นในก็พร้อมที่จะจำหน่ายละพรุ่งนี้เขาก็เริ่มทยอยจำหน่ายแล้วครับเพื่อนๆสินค้านะนะครับก็จะรีวิวให้เพื่อนดูเพื่อจะดูรู้ว่าความคืบหน้าเป็นไงนะเขาจัดเสร็จเขาก็ปิดนะครับปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เปิดนะครับเพื่อนสินค้าเริ่มมาตั้งกันเรื่อยๆแล้วนะครับเพื่อนๆพรุ่งนี้ใครเสร็จก่อนก็เริ่มจำหน่ายไปพังๆกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะเริ่มมีสีสันแล้วครับเพื่อนก็จะถ่ายเพื่อนๆได้ดูว่าความคืบหน้าของงานไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็จัดร้านอยู่ครับอันนี้อีกซอยนะเพื่อนนี่อีกซอยนะถึงนู่นเหมือนกันนะความยาวเท่ากันเลยนะเพื่อนเพื่อนความยาวเท่ากันเลยสนามบินเครือสหพัฒน์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะเพื่อนเพื่อนนะสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่36นะครับนี่ครับก็เริ่มจับกระเป๋าละนี่ฝั่งนี้รองเท้านะเพื่อนรองเท้ารองเท้าที่สวยทั้งนั้นเลยบูธเขาก็เริ่มมาตั้งแล้วนะเพื่อนเตรียมเงินมาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับวันพรุ่งนี้เขาก็เริ่มจำหน่ายแล้วนะวันที่29นะเพื่อนงานมีวันที่30 31วันที่1นะครับวันที่1บรรยากาศภายในงานนะครับเริ่มคึกคืนแล้วนะครับเพื่อนๆเริ่มคึกคืนแล้วบรรยายเหนื่อยครับไกลเหลือเกินไกลมากครับ
ฝั่งนี้ก็เป็นพวกแบรนด์เนมครับเพื่อนเป็นพวกแบรนด์เนมสินค้าก็เริ่มมาทยอยกันมาตั้งเพื่อที่จำหน่ายให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้นะครับพร้อมที่จะมาจำหน่ายให้กับเพื่อนๆทางบ้านแล้วนะครับขอเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านนะครับอย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าลดราคานะครับเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกเส้นนะเส้นนี้ก็ไกลอยู่นะเส้นนี้ก็มันเป็นคู่ขนานของสนามบินนะครับเพื่อนฝั่งนี้ก็มีที่จอดรถอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะครับเริ่มมีแสงสีแล้วครับก็อยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันว่างานเขาตั้งสินค้าหรือยังไปถึงไหนแล้วนะเพื่อนๆนะนะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆสวยงามเลยครับผมก็จะมาออกกำลังกายนี่ครับเพื่อนๆทุกทีก็เล่นที่บ้านมั่งเล่นที่นี่มั่งนะครับเพื่อนเดินไหวไหมเนี่ยเดินไหวไหมเดินไม่ไหวแล้วเนาะไกลเนาะสินค้ามีเยอะมากของกินเยอะไหมครับกินเยอะอยู่ฮะเขาเรียกอะไรนะเดินช็อปเดินกินใช่ไหมคือสหพัฒน์กรุ๊ปแฟร์ครั้งที่36นะครับถูกต้องครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านเตรียมมันนี่มาให้พร้อมหมวกพร้อมล่มพร้อมแมสมาด้วยนะครับเพื่อนไม่งั้นแล้วก็ไม่ให้เข้าครับไม่ให้เข้างานนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ใช่ไหมคาดว่าจะซื้อสินค้าอะไรครับมันหลากมากมันต้องเดินดูมันต้องเดินดูเตรียมเงินอย่างเดียวใช่ไหมครับเงินโอเคเตรียมเงินอย่างเดียวนะครับสากกระเบือยันเรือรบครับผมโอ้ยแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดใช่ไหมแฮนด์เมดครับผมแล้วก็แบรนด์เนมแบรนด์เนมนะครับแบรนด์เนมสามก็คือของที่ทำมาจากโรงงานในเครือของเราในเครือของเราผลิตภัณฑ์ทุกอย่างอีกในเกรดค่อนข้างจะดีมากดีครับต้องบอกว่าดีครับต้องบอกว่าดีเราถึงนำมาขายให้กับผู้บริโภคที่ลดราคาไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคครับฟังเสียงพูดดูก็รู้นะครับเมื่อกี้เพิ่งไปวิ่งมานะครับเพื่อนวิ่งรอบสนามบินมานะครับเพื่อนก็ความยาวเนี่ยของสนามบินเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรได้นะประมาณ1กิโลเมตรได้ก็หอบเลยครับหอบเลยนะครับก็เล่นด้วยกันอยู่ที่นี่ครับเล่นกล้ามครับเพื่อนๆงานใหญ่มากนะครับเครือสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่36นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับเพื่อนๆรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเหนื่อยละก็ขอฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะครับกับช่องตุ๊ตู่พาเที่ยวหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ